วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะเกมใหม่นะชื่อเกมว่า CIV Craft นะเนี่ยหรือว่า Civilization Craft นะปกติมันจะชื่อว่า CIV นะแล้วก็ Crafter นะ Crafter ด้วยนะเดี๋ยวผมจะก็ดูตามชื่อที่ผมพิมพ์ตามหัวข้อนั่นแหละเป็นหัวข้อชื่อของคลิปนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็มันเป็นเกมที่เฮ้ยแป๊บนึงนะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับแบบช้าๆครับ ก็คือมันจะผลิตเรามีเมืองหนึ่งนะเราก็ผลิตมีอาหารนะครับก็คือตรงนี้นะครับแดงๆนะครับมีไม้แล้วมีหินนะครับเหลือจะเป็นของที่วัตถุดิบขั้นสูงขึ้นนะครับไปนะครับสำหรับ purpose นะหรือว่าจุดประสงค์นะของเกมนี้ก็คือแข่งกันนะครับเนี่ยก็คือผมตีคนอื่นนะครับผมมีทหารอยู่ 2,600 นะครับเขามีทหารอยู่340กับ50ครับมีหาสองตัวเดียวตัวแบบเดียวนะก็ชนะไปนะครับแล้วเราก็จะได้ของนะครับออเดอร์มานะก็ได้ของมานะมานี้นะอันนี้ก็แลกของนะครับก็อย่าไปใช้เงินนะครับแลกเปลืองเงินนะครับโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็อัพไปเรื่อยๆนี่คืออัพเกรดต่างๆนะครับตอนเริ่มแรกๆครับเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหานี่นะครับกดนี้นะครับเพื่อที่จะหาวัตถุดิบนะมาอัพเราก็ต้องมีบ้านก่อนนะครับก็ต้องมีบ้านก่อนนะก็คือพวกนี้นะ1 2 3แต่ว่าเราสามารถสร้างทีละ10 20ได้นะครับพวกนี้นะถ้าสร้างทีละ10มันก็จะใช้เวลานะแบบนี้นะ50กว่าวิอะไรอย่างงี้นะถ้าสร้าง100นึงก็ได้นะปึ๊บก็ใช้10นาทีอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเรากดเยอะๆนะมันจะดีนะก็คือมันจะได้แมวมานะครับแมวคือตรงไหนเนี่ยผมมี976ตัวแล้วครับแมวนะไม่รู้มันทำอะไรไม่รู้มันมีอะไรดีนะ รักน้ำลายตัวเองนะ โอเคครับเพลงก็รีแลกซ์ครับก็คือพวกอัพต่างๆครับมันจะมีเวลาของมันนะครับแต่ว่านะครับไอ้ที่ผลิตนะครับผลิตอะไรวะผลิต3วัตถุดิบหลักก็คืออาหารไม้กับหินนะครับมันจะผลิตก็ต่อเมื่อเราเล่นในเกมนะครับนะมันถึงจะผลิตนะครับมาแล้วนะครับมันก็จะมี max population นะครับคือ100,800ต้องผมนะนี่ก็เอามาทีละตัว2ตัวนะแม่ก็มาทีละ10ตัวนะครับพอใช้เวลานิดนึงนะครับ5 6วินะครับก็ได้ทีละ10ตัวได้มาแล้วทำไรต่อนะเราก็มาใส่ทหารของเราได้นะครับเพิ่มในทหารของเรานะกำลังกองทัพนะครับเราอยากสร้างกองทัพเพิ่มนะครับเราก็ต้องไปสร้างบ้านทหารก่อนนะครับคือตรงนี้นะครับบ้านทหารสุดท้ายนะครับจุดประสงค์เกมนี้มีอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราต้องสร้างวันเดอร์นะครับวันเดอร์ก็คือคล้ายๆแบบพีระมิดนะครับหรือว่าปราสาทใหญ่ๆหรืออะไรของมันนะประมาณนั้นนะครับพอเราสร้างเราจะได้อะไรเราจะได้โบนัสนะครับสร้างเสร็จนะแต่ว่าใช้เวลานานมากผมสร้างมาตั้งนานแล้วผมก็ได้ 0.01% เองนะครับต้องใช้แร่ทุกอย่างครับในนี้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างในนี้ในการสร้างนะครับผมก็สร้างมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมสร้างไปรอบนึงแล้วนะครับ 100% เป็น1รอบครับผมก็เลยมีเฮิร์ฟตรงนี้นะบวก 10% นะครับเป็นโบนัสนะครับสำหรับ 20% ที่ผมมีนะครับวัตถุดิบนะสำหรับของอาหารนะไม้กับหินนะผมได้มาจากมีแคลนนะครับหรือว่ามีกิลด์นั่นเองนะครับชื่อว่าแคลนดาร์กเนสนะครับก็น้องผมนะรักษาวัดนะครับเป็นคนสร้างนะครับผมก็ตีเยอะนะครับตีมาเยอะนะครับได้หลายอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็จะมีเปรียบเทียบนะเทียบขั้นเทียบขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่นะครับก็เล่นไปนะพอสนุกสนานนะครับเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังไปเรื่อยๆอยู่นะครับอันนี้เป็นรอบที่2ที่ผมก็คือพอเราสร้างวันเดอร์เสร็จนะมันจะรีเซ็ตทุกอย่างนะครับเป็น1ใหม่เป็น0ใหม่นะครับเราก็ต้องเริ่มสร้างใหม่นะนี่คือผมไม่คล้ายแบบรีบอร์นมารอบนึงนะครับผมก็เลยมีแค่นี้นะไม่งั้นผมจะมีประชาชนของผมจะหลายแสนนะ 2-3 แสนแล้วนะครับไม่อย่างนั้นนะครับตอนนี้แค่ 20,000 กว่าก็พอแล้วนะแค่นี้นะครับก็กดถ้ากดถ้ายิ่งกดเยอะนะครับยิ่งได้แมวเยอะนะครับมันจะได้แมวมาเยอะนะครับรวด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 นะครับวิธีกดครับนี้นะครับแล้วก็ไม่ขาดนะครับแบบนึงครับรัวมากครับ
ไม่รู้จะรัวไปไหนนะครับก็ลองเล่นๆกันดูนะครับถ้าใครไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับโอเคนะครับเราสร้างอาหารพิตีนะครับเราก็จะมีขั้นนะครับของเราสำหรับขั้นของเมืองนะครับว่าเราเป็นขั้นเมืองไหนนะครับดูตามอะไรนะขั้นของเมืองมันดูตามจำนวนประชาชนนะว่ามีเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเองนะผมก็เป็นขั้นไหนต้องไปดูตรงนี้นะครับ country แล้วนะครับก็คือขั้นประเทศนะครับแล้วเราผมไปตีขั้นอะไรขั้นเมืองอยู่นะครับผมยังตีขั้นเมืองน้อยนะ country อยู่ตรงนี้นะทางขวางขวานะครับผมยังตีขั้นเมืองน้อยอยู่เลยนะครับเมืองน้อยนะ city ครับ city แปลว่าเมืองนะครับ capital แปลว่าคล้ายแบบอะไรเมืองหลักนะครับหรือว่าหมายก็นะเมืองหลักครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเมืองหลวงนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะถ้าใครสนใจเล่นก็เล่นได้นะแต่ว่าผมถ้าใครผมก็ไม่แนะนำให้เล่นเท่าไหร่ไม่แนะนำให้เล่นก็คือถ้าใครมีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะมาเข้าแคลนอะไรกับผมนะครับก็อย่าเลยครับเพราะว่าเกมนี้เกมเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็เต็มแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เตะพวกนี้หรอกนะครับก็ผมไม่เข้าเล่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เล่นมั่งไม่เล่นมั่งนะครับมันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมีกราฟิกมากเล่นสบายๆนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับในอดีตนะครับก็จะเล่นเกมประมาณนี้แหละนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับกดๆไปเรื่อยๆนะครับก็ชนะนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับเกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็อ่านดูได้นะถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษนะครับ And I will see you again up in the next one นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ See you crafter นะครับ